Your life has meaning ชีวิต Your life has great weight ชีวิต You can be a blessing to this world แล้วคุณ so Rise above the circumstances ลุก Rise above all the negative things ลุก Walk with God เดิน And walk in God's purpose แล้ว

discouraged and hopeless ในช่วงเวลานั้นสาวกสองคนนี้กําลังรู้สึกเศร้ากําลังรู้สึกท้อใจและหมดหวัง but Jesus gives them a short Bible study แต่พระเยซูได้ทําการศึกษาพราะคัมภีร์หรือว่าสอนพระคัมภีร์กับเขาแบบสั้นๆ takes them to the Old Testament and reveals things about himself โดยการเปิดเผยให้เขาได้เห็นพระองค์เอง าพันันธญญเดิม that moment, two significant things ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญอยู่สองอย่างได้เกิดขึ้นกับเขาพระคัมภีร์บอกว่าสายตาของเขาก็เปิดออกและหัวใจของเขานั้นก็เร่าร้อนขึ้นมาผมเชื่อว่านี่แหละคือการศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้องที่จะทำให้เกิดสองอย่างนี้ขึ้นในหัวใจของเราา our eyes see who Jesus is and what he has done for us สายตาของเราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ทรงทําอะไรให้กับเราบ้างที่สําเร็จแล้ว and our heart is lit on fire by faith แล้วหลังจากนั้นหัวใจของเราก็จะถูกจุดไฟขึ้นมาด้วยความเชื่อ this is what we want you to experience at Emmaus Bible course นี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณได้รับประสบการณ์กับหลักสูตรเอ็มม s นี้ see the finished work of Jesus Christ คุณจะได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ and have a burning heart on the inside of you แล้ว ใจของคุณจะมีความเร่าร้อนเกิดขึ้น invite you come join เราขอเชิญชวนทุกคนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยกัน in this journey of discovering all that Jesus Christ has done for you และเราจะมาร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทําำให้กับเรา purpose for your life. แลเรามั่นใจว่าคุณเองจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและยังดำเนินชีวิตได้ตามจุดประสงค์ของพระเจ้าอีกด้วย so Don't think twice อย่ารอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลังเลใจแล้ว sign up and join us ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้กับเราเลย the Holy Spirit will change your life พระวิญญาณริสุดพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ God bless you ขอพระเจ้าวยพร์นะครับ good morning everyone and welcome to a daily gospel truth one important question have you signed up for imao's bible course online yet คุณ uh, ลงสมัครเรียนหลักสูตร MO s ออนไลน์หรือยัง You know don't think twice. อย่าคิดเยอะนะคร You know God already said in His Word. พระเจ้าได้พูดไว้ในถ้อยคำของพระองค์อยู่แล้ว You shall know the truth and the truth will set you free. ว่าท่านทั้งหลายจะได้รู้จักกับความจริงและความจริงนี้จะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ So investing in learning the truth of God's word is already His will. การลงทุนกับการเรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ I'm telling you. Every subject will open the eyes of your heart to see the power of the gospel. And not only that, you will be able to walk in the power of the gospel. So today is the last day for this topic we have been talking about. วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับหัวข้อที่เรากำลังแบ่งปันกันมาทั้งสัปดาห์นี้ which is that God has a purpose for your life รพระเจ้ามีจุดประสงค์ให้กับชีวิตของคุณ you know yesterday we we're talking about how when we walk in our God given purpose we glorify Him เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดกันไปว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ในชีวิตของเราก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ถวายเกียรติต่อพระองค์ you know most Christians want to glorify God with their lives ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนเองก็อยากจะ ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเขา One of to know the keys is His purpose for a n กุญแจอย่างหนึ่งก็คือเราจำเป็นต้องแสวงหาจุดประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตให้ตรงกันกับจุดประสงค์ด้วย Let me take you to uh, First Peter 4:10 this morning ผมอยากจะให้คุณได้ดูในข้อพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อสิบ You know and before we read this remember I mentioned this yesterday แต่ก่อนที่เราจะอ่านจากข้อนี้จำได้ไหมเมื่อวานเนี้ยผมได้พูดถึงสิ่งนี้ That walking in God's purpose for our lives ว่าการดำเนินชีวิตตาม จุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญและก็ดีมากๆในการเป็นผู้อารักขาที่ดีในชีวิตของเรา being not stewards, we're good Of the talents and the life that God has given us when we are wasting our time. Right, so walking in, in, in God's purpose for our life is about stewardship. พราะว่าการดําเนินชีวิตตรงก,กันกับจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราก็เท่ากับการเป็นผู้อรักขาที่ดี you know, พระเยซูเองก็ได้แบ่งปันเรื่องนี้ผ่านทางคําอุปมาโดยการบอกว่า you know, จ<ำ>ํ <each person. S 2> าได้ไมั้ยว่าเจ้านายคนนี้เนี่ยก็แบ่งเงินเป็นกี่ตาลันกี่ตาลันให้กับแต่ละคน back, แล้วเมื่อเจ้านายกลับมาเนี่ยก็เลยถามท่าแต่ละคนว่า Did you do with what I gave you? And really, we will all stand before God.

เชื่อในพระเยซูคริสต์คุณเองก็ได้รับการชำระจากความบาปแล้วและคุณก็มีชื่อของคนที่ถูกจดไว้บนสวรรค์ด้วย But one day แต่วันหนึ่งเราทุกคนก็จะต้องรับผิดชอบกับของประธานที่พระเจ้าให้กับเรา Did we steward it

ตามซึ่งทุกคนได้รับของประธานที่ทรงประธานให้แล้วก็ให้ใช้ของประธานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบสัทญาที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานา,นาประการของพระเจ้า notice no one is left out เห็นไหมว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ถูกรวมไว้ในข้อนี้ each one it says each one has received a gift ในข้อนี้บอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประธานที่ทรงประธานให้แล้ว the gift God has given you For his purpose for ของประธานที่พระเจ้าให้กับคุณนั้นก็คือเพื่อจุดประสงค์ของพระองค์ If we have purpose don't a ถ้าเราเองไม่มีจุดประสงค์ We need gifts and talents don't and and gifts ability เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีของประธานมีความสามารถหรือว่ามีความเก่งในด้านใดด้านหนึ่ง gift given to given is carry o s e แต่ของประธานที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อเราจะสามารถทำให้ตรงกันกับจุดประสงค์ของพระเจ้าได้ในข้อนี้ได้บอกว่า your use and gift to minister to one another as good stewards of his grace ขอให้ใช้ It's about stewardship ทั้งหมด it, it is one of the most important truths we find in the Bible เป็น God wants us to be good stewards พระ you know, Good stewards of this beautiful world God has put us in เป็นผู้อาราขาที่ดีต่อโลกที่มีความสวยงามที่พระเจ้าเนี่ยให้เราอาศัยอยู่ even though sin has destroyed you know, the perfection of this world ถึงแม้ว่าความบาปจะได้ทำลายความสมบูรณ์แบบของโลกนี้ไป God still wants us to be good stewards พระเจ้าก็ยังอยากให้เราเป็นผู้อาราขาที่ดีต่อ He wants us to be good stewards of the children He has given us พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นผู้อาราขาที่ดีกับลูกๆที่พระเจ้าได้มอบให้เรา He wants us to be good stewards of the ministry He has given us พระเจ้าอยากให้เรา เป็นผู้อารักขาที่ดีต่อันธกิจรับใช้ที่พระเจ้าไว้ใจเรา Good stewards of our finances แล้วก็เป็นผู้รักษาที่ดีสําหรับเรื่องของการเงิน And good stewards of the relationship God brings into our lives เป็นผู้รักษาที่ดีสําหรับความสัมพันธ์ที่พระเจ้าได้นําผู้คนเข้ามาในชีวิตของเรา And one of the most important things is to be good stewards of the gift Has given for his purpose. แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพระเจ้าอยากจะให้เราเป็นผู้อาราขาที่ดีในเรื่องของของประทานที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับเรา <You S 2> ตาม <see S 2> จุด <him S 2> ประสงค์ของพระองค์ so when Knowing and walking and in God's purpose God's purpose. เมื่อเราได้พูดถึงเรื่องของการรู้จักความประสงค์ของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามความประสงค์นั้น Yes that will lead us to a satisfied fruitful life ก็จะนำเราไปสู่ชีวิตที่เกิดผลมากแล้วก็มีความพึงพอใจ But it, it also being good stewards of what he has given us และยังเป็นผู้อารักขาที่ดีต่อสิ่งที่พระองค์มอบให้กับเราด้วย You know which leads to a,

Living God purpose God's นี่คือเหตุผลว่าเราจำเป็นจะต้องแสวงหาจุดประสงค์ของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์นั้นด้วย One end this teaching today by talking about this ผมเองก็อยากจะจบการสอนในเรื่องนี้ด้วยการบอกว่า that in god's purpose we find satisfaction ในจุดประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยจะทําให้เราได้พบกับความอิ่มใจความพึงพอใจ it's not just getting a job that gives you good salary มันไม่ใช่แค่การมีงานทําและทําให้คุณมีรายได้ที่ดีเท่านั้น you know that's needed for all of us อันนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราทุกคน you know it's not just having a name and honor มันไม่ใช่แค่การที่เรานั้นมีชื่อเสียงหรือว่าได้รับเกียรติจากผู้คน But ultimately, purpose, walk in when we God's แต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมีความอิ่มใจกับชีวิตจริงๆ Did God you know that God created you For satisfied life. คุณรู้หมว่าพระเจ้าสร้างคุณขึ้นมาเพื่ออยากจะให้คุณมีความอิ่มใจกับชีวิต well, The Bible talks about พระคัมภีร์เองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ In Psalms 91:16 the Scripture says ในสรุดีบทที่9 1้าสข้อสิในข้อพระคัมภีร์นี้ uh, ได้บอกว่า In fact this is God speaking อันนี้เนี่ยเป็นคําพูดของพระเจ้าเอง He says with long life I will satisfy him and show him my salvation เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขา You know, it's no, it no point having a long, dissatisfied life มันคงจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเรามีชีวิตยืนยาวแต่มีแต่ความหดหู่ไม่รู้สึกอิ่มใจ Well we see two things here that reveals the will of God for us เราก็ได้เห็นสองอย่างจากข้อนี้ซึ่งเป็นการเปิดเผยถึงความประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา First he wants us to have a long life live out our full days อันดับแรกเลยพระเจ้าอยากจะให้เรามีชีวิตยืนยาวมีชีวิตไปจนถึงวันสุดท้ายของเราจริงๆ So when somebody dies at an early age ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเสียชีวิตไป ตั้งแต่อายุยังน้อย We can never them. can say that God took them. No, that God เราอย่าบอกนะว่าพระเจ้าเนี่ยได้พรากชีวิตไปจากเขา No not God's work that's เพราะนั้นไม่ใช่การทำงานของพระเจ้าแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างรุนแรงเหมือนกันว่าอาจจะมีชีวิตของบางคนที่มีชีวิตสั้นด้วยเหตุผลบางประการแหละที่เกิดขึ้นในโลกนี้ God's for our will life แต่เอาพูดถึงความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิต <Is your S 2> เราจริ <long S 2> จงๆคือพระเจ้าอยากจะให้เรามีความอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาว and not only long life มันไม่ใช่แค่ชีวิตยืนยาวเฉยๆ a long satisfied life แต่เป็นชีวิตยืนยาวที่เต็มไปได้วยความอิ่มใจ you, know, you always feel like something you not your know do something not like missingre in heart feel is คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมในชีวิตมันเหมือนกับมันไม่อิ่มใจอะ่ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังขาดหายอยู่ yeah you might have you your know, Things that you need in that life คุณอาจจะดูเหมือนก็มีสิ่งมีความจำเป็นในชีวิตของคุณละ but but there's no satisfaction in your heart แต่ทำไมมันรู้สึกไม่อิ่มใจอ่ะ you know why because you haven't found God's purpose ทำไมล่ะเป็นเพราะว่าคุณเองยังไม่ได้พบกับจุดประสงค์ของพระเจ้าไง and so the satisfied life ชีวิตที่อิ่มใจ is found in the purpose of God เราจะพบได้ในจุดประสงค์ของพระเจ้า you know somebody s a d this very correctly มีบางคนพูดเอาไว้แบบนี้ได้อย่างถูกต้องมากเลย the greatest Tragedy in life is not death. But it is a life without purpose. It is a sad life when we have a life without purpose. And so, in this teaching, I just want you to be awake. to this reality to this truth of the word of god ในการสอนตรงนี้เนี่ยผมแค่อยากจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้าจากสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระองค์ know that god has a purpose for your life and pursue Find out that Find อยากให้คุณมั่นใจไว้เลยนะว่าพระเจ้าเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ดีให้กับชีวิตของคุณอยากให้คุณมุ่งมั่นที่จะแสวงหาจุดประสงค์นั้นและทำตามด้วย no don't let life happen to you and pull you in every direction อย่าปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมันก็ลากคุณไปในทิศทางนั้นทีทิศ <No, no. S 2> ทางนี้ที anchor your life to your relationship with God คุณต้องปักหลักชีวิตของคุณทอดสมอลงในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลย and he will lead you into his purpose และพระองค์จะเป็นผู้นําคุณไปสู่จุดประสงค์นั้นเอง don't live another day without a purpose อย่าดําเนินชีวิต แม้แต่วันเดียวโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดประสงค์ที่ดีเรียนรู้จากผู้คนของพระเจ้าที่อยู่รอบตัวคุณว่าคุณจะดำเนินชีวิตในจุดประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรอย่าปล่อยให้ความรู้สึกความขุนเคืองใจเนี่ยมันมาลากคุณไปออกไปจากจุดประสงค์ของพระเจ้ามันไม่คุ้มค่าเลยนะกับการที่คุณจะ ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้น I know don't do things just to satisfy your feelings แล้วก็อย่าเลือกทําสิ่งเหล่านั้นเพราะมันทําให้คุณรู้สึกดี And on do things to walk in God's purpose <S แต่ให้เลือกทําในสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยดําเนินในจุดประสงค์ของพระเจ้า And you find a n wow it's so worth it all แล้วคุณก็จะพบว่าโห oh, มันคุ้มค่ามากๆเลย <You> know, ที่จะ <but S 1> ทํา <sisters, S 1> แบบนั้น It is our desire our prayer พี่น้องทุกคนครับนี่คือใจปรารถนาของเรานี่คือคําอธิษฐานของเรา That you will truly walk in God's purpose for your life. ที่คุณเองจะได้ดําเนินชีวิตด้วยจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต Your life has meaning. ชีวิตคุณมีความหมายนะ Your life has great weight. ชีวิตของคุณมีคุณค่ามาก You can be a blessing to this world. แล้วคุณเองก็สามารถจะเป็นพระพรให้กับโลกใบนี้ได้ด้วย rise above the circumstances. ลุกขึ้นมาเหนือสถานการณ์ต่างๆ Rise above all the negative things. ลุกขึ้นมาเหนือสิ่งไม่ดีทั้งหมด Walk with God. เดินกับพระเจ้าต่อ And walk in God's purpose. แล้วคุณจะได้ดําเนินชีวิตในจุดประสงค์ของพระองค์ Let's pray. ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father, we thank you so much for this truth. Thank you, Holy Spirit, that you are our teacher. We count it a blessing to hear these truths with our ears so that our hearts can be prepared. God's in เพื่อใจของเราจะได้พร้อมในการดำเนินชีวิตให้ตรงกันกับจุดประสงค์ของพระองค์ Father we thank you for all your blessings on this day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของเราในวันนี้ in ในพระนามพระเยซู Amen, Amen. Well, God bless you we will see you again soon ขอบพระเจ้าอวพรนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า